ครับผมวิถีวัฒนธรรมนะก็จะแวบจะแวบมาดูงานที่งานชุมชาเขาครับผมเขากำลังจัดเตรียมกันตรงนี้นะครับผมไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวลองสัมภาษณ์สภาเขาตอนนี้เขากำลังจัดเตรียมนะกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าก็จะมีงานผมงานเรียกว่างานวิถีของชาติพันธุ์นะผมในที่นี้เขาจะมาจำลองนะวิถีความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของในแม่สายนะผมของในเพื่อแม่สายงานเขาเรียกว่างานสิบชาติพันธุ์แม่สายก็เขาจะให้นะแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่านี่อย่างที่ผมเคยเกริ่นนะเขาจะให้เขามาสร้างปลูกบ้านนะปลูกบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาของเขานะแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาก็จำลองนะผมตอนนี้ชาวบ้านจะมาเขาตอนนี้เป็นกลุ่มหรือว่าดาราอั้งหรือว่าตาอ่างนะตอนนี้เขาชาวบ้านเท่านี้กำลังมาเราไม้เราจอกกันอยู่ตรงโน้นนะเป็นบ้านอาคารตรงโน้นเป็นบ้านอาคารแล้วแต่ตรงนี้ผมมาที่ชุมชนของประหลงเขาจำลองนะบ้านเรือนเขาสร้างเขาอยู่จริงนะผมคาเป็นคาเป็นไม้เป็นฝาเป็นอะไรทำอะไรนะแล้วก็ผมมาสะดุดตาตรงนี้นะเดี๋ยวจะลองสอบถามว่าตรงนี้คืออะไรใช้พิธีกรรมอะไรยังไงนะอันนี้ห้องอย่างก็อันเนี้ยเป็นห้องหอพระหออย่างหอซ้อนน้ำไหมหอจังอันนี้ก็ตีซ้อนน้ำพระครับตีซ้อนน้ำพระเขาจำลองสอนน้ำพระสอนน้ำพระมาถึงสงน้ำพระพุทธรูปนะผมกรมเขาจะจำลองนะคล้ายๆเขาเรียกว่าเพราะว่าสอนน้ำพระลาเนาะเนาะเขาสอนน้ำพระลาเนาะตอนนี้ถ้าจริงๆแล้วเขาจะมีการน้ำพระลาอยู่ที่ไหนอยู่ใต้เนี้ยสอนน้ำพระลาเนาะเที่ยวก่อห้องสองน้ำพระสองน้ำพระจะละติสันน้ำอะไรกาวัจจุกรรมเอากรรมไตเหรอเนาะห้องจอมกรรมไตเหรอเนาะกรรมดาราอังเนี่ยห้องวัจจุส่วนอุตราห้องซ้อนอ๋อกรรมดาราอังนะห้องซ้อนอ๋ออ๋อนี่ก็ดาราอังมาลืมไปห้องซ้อนอ๋อครับผมกลุ่มดาราอังนะไม่ใช่ตาอ่างตาละอ่างก็ประหลงตรงนี้นะก็จีไปห่างลินห่างลินกันห่างลินคำกลุ่มประหลงนะผมบ้านเรือนเขากำลังโน่นเขาจำลองวิถีชีวิตของเขานะขึ้นอยู่ได้จริงไม่ได้ทำเล็กๆนะทำแบบอยู่กันจริงๆใหญ่ๆแต่ละกลุ่มนี้เขาทำกันแบบจำลองกันแบบจริงๆจังๆนะผมงานเขาจะมีกันประมาณ6วันตรงนี้เขาเรียกว่าศูนย์ชาน้ำมันที่เห็นรถวิ่งไปมาโดนเป็นถนนใหญ่ถนนหลักครับผมที่โดนบันดาขาราคาก็ทำใหญ่เหมือนกันตรงนี้นะกลุ่มดาราอังหรือว่ากลุ่มประหลงเขาแนวคิดของเขาให้ใช้วัสดุนะจากชุมชนในพื้นบ้านแล้วก็เอาช่างภูมิปัญญาของในชุมชนนั้นๆมาทำเองนะผมคืออยากจะให้แต่ละกลุ่มนี่ใช้ภูมิปัญญาของตัวเองสร้างบ้านแปลงเดิมวิถีชีวิตของเขาตามที่เขาเคยอาศัยอยู่นะผมตรงนี้ก็ปกตินี่เราต้องนอนขึ้นไปบนห้วยบนดอยต้องไปที่ไกลๆเราจะได้เห็นนะแต่ตอนนี้เขาจำลองมาให้ดูนะนอนบ้านนาคาตอนนี้บ้านดาราอังงานสิบชาติพันธุ์แม่สายพระแม่แอลสาราห้าเมืองนะผมแอลหลายบ้านหลายเมืองละพระชนพอมาเยอะแยะมากมายตัวนี้เรียกว่าที่รถน้ำส่งน้ำพระนะผมดูชาวบ้านเขาวิธีเขา
ดอกไม้แล้วต่อก็อยู่กับธรรมชาตินะกลุ่มนี้คือว่ากลุ่มที่รักสงบนะผมเขาถือเรื่องพุทธและผีนะกลุ่มด้วยกลุ่มตะอ่างกลุ่มดะล่างนี่เป็นกลุ่มที่รักสรุปกลุ่มคล้ายๆกลุ่มชนเผ่าทั่วไปนะเดี๋ยวทำเสร็จถ้าเขาทำเสร็จผมจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งผมตอนนี้พามาดูไว้ก่อนถ้าเสร็จนี่ผมจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ดูมาดูเบื้องหลังเขาไว้ก่อนครับหอซอนน้ำหอซอนน้ำพาราลัวอันนี้ห้องอย่างหัวตาแสงหัวสมาร์ทหัวรัศมีกรรมห้องอย่างหัวอย่างลุงลุงระยะมาระยะมานี่นี่ค่ะอ๋อกรรมจ้างเขาเนาะกรรมนั่นเนาะอ๋อฮะลุงระยะมาอ๋อโอเครู้ว่านี่ผมเคยเป็นโห่นะคะโห่โห่ตาแสงโห่รัศมีโห่สมาร์ทหัวแบ่งก็มีกับหัวจักก็อันหัวเนี่ยหัวฮี่โห่ตาแสงโห่อย่างนี้ว่าเหมือนเดียวกันหมดกะครับว่าเหมือนเดียวกันหมดกะถ้ากรรมดาราอ้างนี่ครับเพราะว่ารัชมาศรัชมาศรัชมาศกะรัชมาศแต่ว่ามันจะเป็นรัชมาศรัชมาศนะแล้วโหสารเต้นั่นเหรอสารเต้ลงละกิชนี่นะอ๋ออ๋อมันจะมีสองอย่างไงน่าไม่น่าโหสารเต้นเนาะอันนี้เหมือนโหสมาศรัชมาศแน่นอนโอเคโอเคได้อยู่มาแล้วมาแล้วภาษาสอนน้ำพระที่สอนน้ำพระอันนี้เป็นสลาสลาเก้าสลาครับเขาเรียกสลาหัวหน้าใหญ่ครับลุงซวยฮะลุงซวยลุงซวยเนาะทุกปีทุกปีเห็นแล้วโอ้สลาเก้าสลาเก้านะเขาเรียกสลาก็หัวหน้าช่างหัวหน้างานนะผมสลานี่คำเฮาว่าจะหือสลาอ๋อมันก็คล้ายๆกันน่ะเนาะคล้ายๆกันเนาะสลาครับแต่สลาสลาก่อนเนี่ยสักดาวก็เนี่ยเนาะดีก็เนี่ยห้าก็เนี่ยเนาะบ่เดียวกันโอ้ครับผมอันนี้ก็เรียกสลาครับใช้ตอกง่ายๆวิธีง่ายๆนะใช้ตอกปกตินี่เอาอยู่ที่ปุ้นเฮาโหเขาจะสูงกว่านี้เนาะสูงกว่านี้ครับอันนี้เฮาเฮ็ดเฮ็ดจำเป็นจำลองไหมล่ะปกติถูกกว่านี้เฮ็ดจำลองประมาณสักพี่ต้มหัวเนี่ยโอเคโอเคมีงูควายมีงูมีควายโอเคมาที่บ้านที่มีงูมีควายต้องสูงสูงหน่อยบ้านสูงสูงนี่แต่ก่อนเลี้ยงวัวควายอยู่ข้างล่างควายอยู่ข้างล่างหรอพวกหมูพวกม้าพวกวัวนอนอันนี้หมดโอเคอันนี้เพราะนี่สองเต่าก็สองเต่าของโลกก็สองเต่าอยู่กันเต่าเดียวว่าแต่สองเต่าว่าจะกูจะสองเต่าเนี่ยสองเต่ามันยาวครับยาวเนาะมันเปิ่งตั้งเนาะปกติเขาจะมันจะมี12ห้องนี่12ห้องเต่าอ๋อเต่าเดียวสามอันนี้เหรอเต่าเดียวเนาะครับเต่าเดียวครับโอเคครับผมปกตินี่กลุ่มนี่เวลาเขามีครอบครัวนี่เขาจะแยกเตาไฟเนาะประมาณ4เตา5เตา12เตาหลังเดียวนะครับเตากันมาเนาะอ๋อยาวๆเนาะเป็นคนใดไผ่คนใดมานะคนใดไปเกิดมานะครับเตาเหินออกมานั่นน่ะครับอ๋อยาวเลยยาวๆเนาะครับบ่เข้าเดิมเมียเนาะเฮ็ดไผ่ให้มันกันเนาะครับคนใดเพื่อไผ่ให้มันเดียวเนาะสมัยก่อนนี่คนเฒ่าถึงลูกเขยลูกไปลานเดนโลนี่ต้อออกต้อเอาหน่อยอ๋อครับผมมีอย่างก็แบ่งกันกินแต่ก่อน12ต้อของมีฮะ12เต้านะลานเป็นเลนอยู่หันมดอ่ะลานเลนอยู่หันมดน่ะครับต้องกินของล้ำก่อนแบ่งกันใต้แบ่งกันกินบ่โอเคเตาไฟอยู่ในเฮือนนี่เตาไฟอยู่ในเฮือนเนาะมันละสมัยเมื่อก่อนผ้าห่มคนบ่มีหรอกคนเฒ่าคนแก่เพิ่นหน้าหนาวเพิ่นต้อง
างไฟทางไฟอ่างหลวงอ่างไฟน่ะมันละอุ่นนะเนาะอุ่นนะเนาะอ่างไฟเนาะครับผมวิธีของกลุ่มตะอ่างครับกลุ่มตะอ่างเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็เรือนของเขานี่ถ้าเวลามีครอบครัวนะฮะมีลูกมีหลานเขาจะต่อเรือนออกมาแล้วก็ต่อไปกันต่อมาไม่ได้สร้างเป็นหลังๆนะแต่ที่เขาจำลองหลังเดียวจริงๆแล้วก็อย่างที่พูดวิธีแต่ละชนเผ่าที่แตกต่างกันความผสมเบื้องหลังสลาเก้าแปลงโคตรสมัครกันสลาครับผมคำว่าสลานี่หมายถึงว่าผู้ชำนาญนะผมสลานี่เคยอู้ไม่จำเป็นก็เป็นผู้สร้างบ้านนะสลาสลาเนี่ยนะสลาบอกไฟบ้องสลาประสาทบ้องสลาหัวบ้องนะครับผมส่วนหนึ่งนะงานพิธีของกลุ่มสถิตพันธ์ดูเขาขึ้นราคากันครับผมขอบคุณครับผม